เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ของค่ายชิลล่าอาร์ตนะครับเกมนี้มีชื่อว่า The Ghost Train นะครับรถไฟผีสิงนั่นเองนะครับโดยค่ายของชิลล่าอาร์ตเนี่ยก็จะนำเกมเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาสร้างเกมผีต่างๆทางนี้ผมจะมาเล่นเกมรถไฟผีกันครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยครับนะครับเราชื่อเคนซุเกะนะครับธนากะอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับวันที่24เดือน7นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟครับอะไรเอ่ยเอพอเริ่มเกมตัวเกมก็จะบอกวิธีการบังคับควบคุมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้ค่ะก็ทำดูสวยดีครับดูมีรูปแมวด้วยได้ลงฮะมันกระเด้งกระเด้งวะได้เลื่อนต้องเดินเอานะครับอันนี้อ่ะโรงแรมฮานะทาซุกิทากะคาซุกิไม่มีรูปไม่มีใครอยู่เลยอ่ะมันมีหลายอย่างอ่ะที่ฉันต้องทำก่อนที่ฉันจะขึ้นรถไฟนะตอนนี้ฉันอยากจะสูบบุหรี่มากเลยอ่ะแล้วก็อะไรนะท้องก็ไม่ค่อยดีหิวน้ำด้วยไม่อยากให้ปวดท้องในระหว่างที่ขึ้นรถไฟน่ะก็คร่าวๆก็มีสามอย่างที่ต้องทำนะครับก็คือหนึ่งไปสูบบุหรี่2กินน้ำดื่มให้เรียบร้อย3คือขับถ่ายนะครับโอเคในห้องน้ำเราก็เข้าไปนะเข้าไปได้ไหมได้แล้วครับฉี่ไหมฉี่ให้เรียบร้อยก่อนนะนี่ไงใช้ห้องน้ำใช้ครับโอเคเสร็จยังเสร็จยังกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนกระดาษไม่มีกระดาษหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าหมดแย่เลยนะโอเคครับกดน้ําให้เรียบร้อยครับเก็บงานให้เรียบร้อยออกไปได้ยังเนี่ยออกครับโอ้สบายเอ๊ะมีตัวเราในกระจกไหมไม่มีนะครับแล้วก็ประหลาดมากอ่ะไม่มีคนรอเลยนะคนอื่นไม่มีเลยทุกคนน้ำกดเอาอะไรดีอ่ะกดของเขาให้เองครับเราดื่มน้ำส้มสดชื่นมีอะไรเนี่ยมีหลายอย่างอ่ะเนี่ยน้ำอัดลมกาแฟชาแต่ชาแวมไพร์เหรอนี่ก็มีหนูด้วยตอนแรกนึกว่ากระต่ายนี่อะไรอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังเพิ่มพลังแบบนินจานี่นี่นี่ไงพื้นที่สูบบุหรี่เข้าไปสูบบุหรี่ในห้องครับโอเคครับเราเข้ามาข้างในแล้วครับมาสูบบุหรี่ฟอดๆเลยคือผมจะบอกแบบนี้ถ้ามีเสียงดังข้างนอกก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีร้านขายของรถขายของผ่านเขาก็จะมีเสียงพูดออกมานะเขาใช้ลําโพงไงโอเคถ้าดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เราก็สูบบุหรี่เสร็จแล้วก็ออกจากห้องนี้นะครับเอาละทำครบหมดแล้วนี่ต้องทำอะไรต่อ
เฮ้ยเสียงรถไฟไฟมาแล้วไฟมาแล้วครับได้เวลากลับบ้านแล้วขึ้นตรงไหนดีอ่ะไอ้นี่หรือเปล่าใช่ครับเข้าไปแล้วในรถไฟมาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในขบวนรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนโอเคดูเหมือนรูปโปสเตอร์จะทำได้น่าสนใจดีนะอะไรอ่ะฉันต้องไปนั่งที่โปรดที่ประจำของฉันมันอยู่ที่โบกี้ที่สองนะโอเคครับแสดงว่าเราต้องหาที่นั่งประจำของเรานะนี่อะไรเอ่ยนี่เหมือนประมาณว่าโปรดเอื้อเฟื้อให้แก่เด็กสตรีแล้วก็คนชรานะครับแต่ผมเดินดูรอบๆก่อนนะเอ่ยโฆษณาเบียร์โฆษณาขนมโอเคนี่ไงโบกี้ที่สองนี่ตรงนี้มีคนอยู่ด้วยเธอเป็นใครอ่ะเราลองคุยกับเธอคุยกับเธอดีไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิงเธอมักจะมาที่รถไฟขบวนสุดท้ายเป็นประจำสม่ำเสมอฉันควรจะปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่าไหมเพราะวันนี้ฉันก็เหนื่อยมามากพอแล้วดูดิน่ากลัวเราไปไหนต่ออ่ะเราก็ไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนั้นด้วยคือเธอเป็นผีหรือเธอเป็นคนกันแน่นะเอาละนั่งนี่ก่อนนี่ไงที่ประจำของเรานั่งเลยครับเฮ้ยโอ้โหนึกว่าแมลงสาบนี่อะไรอ่ะจักจั่นเนาะเฮ้ยมีอะไรนี่เราเลยป้ายเหรอแย่แล้วแย่แล้วมันแย่มากเลยโอเคครับเรานั่งเลยป้ายตายแล้วเมื่อกี้ก็เผลอหลับไปด้วยมีจักรจันทร์มาเกาะที่หน้าอีกทำไงดีออกจากที่นี่ยังไงดีผมอยากสอบถามหน่อยครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับใช่มีอะไรเหรอกี้ผมก็เผลอหลับไปนะครับอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเธอก็คุยกับเป็นมิตรดูเป็นมิตรกับเราดีนะเอาแหละสรุปก็คือเรานั่งรถไฟแล้วเลยป้ายนะครับสงสัยวันนี้คงต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วเธอควรจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟนะโอเคไอเดียของเธอก็ไม่เลวนะดูเหมือนว่าเธอก็ทำงานหนักเหมือนกับเราเหมือนกันอะทำงานล่วงเวลาไงแล้วก็เลิกงานดึกกลับบ้านดึกนะครับฉันแค่มองตาเธอก็รู้ใจแล้วไม่ได้โปรดฉันคิดแบบนั้นกับเธอไม่ได้เอาละให้เธอพักก็พักผ่อนก่อนดีกว่าโอเคขอบคุณที่ช่วยเหลือผมนะครับเราจะจีบคนนี้เหรอไม่ใช่นะเราน่าจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่า
ไปครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าที่รถไฟบอกเขาว่ามันเลยป้ายแล้วโอ้โหไอศครีมนี่รถอะไรเนี่ยถ้ากินนะเนี่ยรถผักรถแครอทไอศครีมรถแครอทป้ายอะไรอีกไหมมันกี่โบกี้แล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะดูดาวตกอ่ะเฮ้อตาเดินได้พอเห็นโปสเตอร์นี้แล้วผมอยากเล่นเกมไปเนี่ยที่มันมีคนเขาเล่นกันอ่ะปีศาจปลาที่เดินบนบกได้อ่ะเดี๋ยวไปหามาเล่นดูนะครับอะไรอ่ะโฆษณาวายดื่มแล้วจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นนี่อะไรเป็นภาพโมเอกการ์ตูนน่ารักนะผมชอบนี่อะไรแว่นสวมใส่ใส่แล้วหล่อเท่ต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนั่นใครอ่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนขับนี่เป็นคนที่นั่งรถไฟมาเหมือนกับพวกเราแหละงานรายการทีวีนี่ผมก็เดามั่วไปเรื่อยๆนะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกครับรักธรรมชาติรักหมีดีกว่าโอ้โหคนนี้มาแปลกดูดิยิ้มตลอดทางเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เซฟก่อนมันหนีไปได้ปื้อหนีไปทั้งหมด3 ตัวอะไรนะปื้อ คิดลึกคนดินี่ฉันกำลังรีบนะได้โปรดช่วยหลีกทางให้ฉันหน่อยได้ไหมมันหนีไปแบบนี้ไม่ดีแน่เลยปื้อไม่ดีแล้วเขาไม่ฟังผมเลยอ่ะเป็นอะไรของเขานะที่เขาหมายถึงว่าหนีไปนี่มันคืออะไรนะนี่อะไรอ่ะกล่องแมลงเฮ้ยอ๋อแมลงจักจั่นนี่นะที่มาเกาะหน้าเราตอนแรกเขาบอกว่ามันหนีไป3 ตัวเราต้องเก็บแมลงให้เขานะน่าจะผมว่าน่าใช่อ่ะถ้าเก็บครบ3 ตัวเขาก็จะหลีกทางให้กับเรานะครับเราถึงจะไปต่อได้โอเคครับเดี๋ยวหาแมลงกันเจอแล้วตัวแรกครับตัวที่1ปาวซิคาด้าตัวที่2อยู่ไหนเอ่ยเก็บแมลงได้จับแมลงอยู่ไหนวะนี่เหรอไม่ใช่เอ๊ะอยู่ที่พื้นได้ละน้ำตาลสีเขียวกระจันมันก็มีหลายสายพันธุ์นะมีหลายสีก็มีไหนต่อดีหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้โหกี่โบกี้เนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายเราจะไปหาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเจอแล้วโอ้อยู่นี่เองสีน้ำตาล2 ตัวสีเขียว1 ตัวครับเอาไปให้เขาใช่ไหมคิดว่าใช่นะครับเอาไปให้เขาดีกว่าอะไรอ่ะโฆษณาหูฟังใส่แล้วฟังชัดเจนได้ยินเสียงปืนชัดเจนเปล่าผมก็มั่วเอาไปเอาให้นักจับแมลงนะครับเหมือนว่าเขาจะชอบสะสมแมลงนะ2หรือ3โอเคครับสำเร็จเฮ้ยอย่าเราทำได้ครับอ้าวบลื้อบลื้อต่อคืออะไรเนี่ยไม่ใช่สีน้ำตาลเหรออ๋อมันมีตัวหนึ่งสีเขียวแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยล่ะสิตัวนี้มันจับจากสีน้ำตาลครับ
มาแล้วเจอคนขับแล้วครับโอ้โหคนขับหน้าตาน่ากลัวแบบนี้เราคุยกับเขาดีๆนะเดี๋ยวเขาบีบคอเราเฮ้ยฮะต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับคะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับใช่เอินว่ารถไฟอ่ะมันเลยป้ายของผมไปหนึ่งป้ายนะครับคุณพอที่จะหยุดรถไฟให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ๋ออย่างนั้นแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำการแก้ไขให้แล้วก็ขออภัยถ้าเกิดว่าเราบริการขาดตกบกพร่องโอเคครับแล้วก็ได้โปรดขอชื่อกับเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับเผื่อเราจะติดต่อกลับไปภายหลังครับยังไงเอ่ยยังไงต่อฮะฉันวันนี้ฉันเหนื่อยทั้งวันแล้วนะแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้อีกฉันก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสนะก็เลยไม่ได้คิดจะคอมเพลนหรืออะไรเข้าไปในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่เหนื่อยแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวันชีวิตของฉันก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละทำงานจนดึกดื่นโอเคครับวันที่25เดือน7เอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการที่เราจะขึ้นสถานีรถไฟแห่งนี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม